สวัสดีครับพ่อไว้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อไว้ค่ะพ่อไว้หรือว่าพ่อใหญ่ไว้นะครับท่านผู้ชมครับงวดที่ผ่านมาจังๆเนาะครับเนาะ81ค่ะงวด81เนาะครับเนาะงวดที่ผ่านมาบ่ได้มาตามเพิ่นเพิ่นบ่ฟังค่ะก็89นั่นแหละ81กับ89แต่ที่ผ่านมาวังหันเขาเอาปืนยิงเฒ่าเฒ่าเราอยู่กลางโพดโหจะได้จะบ่ยิงผู้เฒ่ายกปืนใส่ปู่ยังจะ8มาอีกว่าเฮาว่า89 80นะเลขนี้ว่าครับเต็มก็ออก89 98ครับคือว่าบ่ได้มาตามบ่ได้มาตามบ้านล้อลงมาบ้านนี้มาเห็นเฒ่านึงเพิ่นนั่งโจโคอยู่เฮ็ดหยังล่ะเพิ่นใหญ่โอ้ยเบ็ดเกาะเพิ่นน่ะเบ็ดเกาะข่อยเฮ็ดจะได้ห้วยพาไปโรงพยาบาลตัวว่าไปโรงพยาบาลนี่เขาพาออกบ่มันสิออกอยู่เพิ่นดึงออกปุดก็พอดีหูมือว่าเสียดายเนาะเม็ดก็เป็น7หรือว่ากอก็เก่าเจอ7เก่าเก่า7แล้วว่าเขาทั้งบนทั้งล่างเลยว่าครับเสียดายเนาะมาตามพ่อเนาะผมจะถ่ายบ่เป็นหยังครับ FC เอางวดวันที่2พฤษภาคมพ.ศ. 2567นี่ครับคุณพ่อไว้แนวทางดีๆเด็ดๆสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับเว้าสู่ฟังนะครับเรื่องราวมันเป็นแนวใดฝันแนวใดครับคุณพ่อว่าก็จังว่าพันงวดนี่บ่ครับพันเห็นมันยิ่งผู้สาวนึง2คนยืนอยู่ในทางสิไปไสล่ะพญาสิไปนี่ล่ะเพิ่นว่าขอจะไปเพิ่นว่ามือออกห้วยยังจะมาลัดทางกันตัวว่าย้ําออกขอสิไปพุ่นบ่ให้ไปได้โอ้ยผู้บ่าวเก่าตัวนี้เพิ่นว่าครับผู้บ่าวเก่าตัวนี้เพิ่นว่าขอก็เลยจักมันหน้ามันคือผู้สาวเก่าแท้ว่าบ่แม่นเด้อนี่ว่าครับก็เลยแม่นจะว่าแล้วพ่อนไหมฮะสิได้อีหยังล่ะซื้อแต่88นี่แหละออกเท่าไหร่บัดออก98เอฟซีคนพอมาถามครับถึงมาถามเลขครับท่านผู้ชมทั้งข้างทั้งหลังเอาต่อโอ้พอทั้งพุ่นอีนึงพอยื่นลัดทั้งพุ่นอีกบัดนี่งวดนี้พอดีเลาะพระน้ำทางห้วยผู้บ่าวเพิ่นยิงปืนออก2นัดโปโอ้หวยมันสิขากูบ่ผัวมันบ่นี่ว่าครับข่อยว่านะครับผมผัวมันหึงมันสิขากูบ่มันลัดเมียมันว่าแล่นไปพันไปพ่ออีนั่นอยู่หันอีนึงนั่นเพิ่นบ่ให้ไปเจ้าของก็เลยแล่นหลีกออกทั้งข้างก็ไปกับพอดีหูมือก็ได้เท่านั้นแหละพันบ่ได้เหงาดอกครับอืมคันถ้าแปลเป็นเลขสิแปลเป็นตัวใดล่ะครับคุณพ่อไว้ครับโยคอยว่าบอกให้เป็นอันนี้8โอ้บ่8ก็2น่ะปืน2นัด2 2 2 3มันสิเป็นอยู่บ่เด็ก3มาแต่ไสล่ะครับคุณพ่อเอาผู้สาวนั่นดิผู้สาว3คนเนี่ยบ่แม่น2บ่ครับบ่เทิงที่แรก2บาดนี้ข่อยย่างมาพูดไปพอมันอีกมันเป็น3นะเป็น3คนอืมแต่ว่าเสียงปืน2นัดเขายิงออกปืนกับ88 2 3หรือ2 2 3นี่ละครับอืมแต่ว่ามันบ่ทันอันนี้ถ้าเบิ่งแต่ผลไก่ชิตอวิกมันโอ้ไก่มือมันสิออกผลมันจังซี่เขากันบ่เลขผู้สาว3คน3อืม3คนแล้วก็ปืนยิงอีก2นัดอืม3 2 8ปืน8นะครับยิง2นัดแล้วแต่เจ้าสิแปลเอาดื้อครับเดี๋ยวมันพันจังซั่นดีเด้อบ่ยาวดอก328ครับ328 823 233 223ตามที่คุณพ่อแปลเนาะครับเนาะเออฉะนั้นแหละครับผมแต่มีโครงสุดท้ายอีกแม่นบ่ครับคุณพ่อเออยังอีกรอบนึงรอบนี้ละรอบไกลๆมันสิออกพุ่นละรอบใกล้สิออกได้ครับได้ครับเดี๋ยวสิตามไปฝาก FC อีกครับถ้าตาว่ามันตรงกันน่ะก็แม่นโลดแท้นะฟันธงเลยฟันธงเลยครับว่าหันบอกคันวิ่งก็วิ่ง8หมู่เขาจังว่าโอ้ยังสิมาดูแท้หัวจักแล้วตัวถ้าบ่พังที่ระบบมื้อแรกท่านถามมันวิ่งให้วิ่งตัวใดครับนี่ตัวนี้งวดนี้วิ่ง3แล้วงวดวิ่ง3ครับผมโอ้วิ่ง2 2ทั้ง2ทั้ง3มันมาพร้อมกันเลยนะครับเลขงวดว่ารถแกหิน10ล้อ10ล้อแกหินครับ FC เนาะคุณพ่อเพิ่นก็นั่งสานแหอยู่นี่ล่ะครับ FC ข้างๆครับ
เสียงสีแสกซ่อนขมาจักน้อยกับขอโทษขออภัยเนาะมีหยังอีกครับคุณพ่อ2ตัวนี่ตัดเลนจังได๋ครับนี่คุณพ่อ2332นี่2332นี่แล้วเนาะครับเนาะครับผม2882นี่แล้วเนาะครับเนาะครับผมขอบคุณได้หลายครับพ่อไหวเนาะ882นี่ล่ะอ้าวไปสิถามยังอีกบาดนี่ถ้าให้มักอีหลีในคลิปนี่ล่ะคะคุณพ่อตัวเลขที่คุณพ่อมักแห้งในคลิปนี่มักบ่มัก23 23 23เนาะ823นี่ล่ะ823เพราะว่ามันมาฮอดที่แรกก็มาเห็นคน2คนผู้สาวสักผู้สาว2คนผู้สาว2คนมันลัดทางก่อนรอข้าวนึงเสียงปืนเขายิงออกทางกระบอกไก่กันมาได้ดอกปืนคือคบปามนี่แหละเป่าห้วยครับไอ้แล้วยิงอย่างห่วงผู้สาวห่วงเมียบ่ว่าจะคล้องก็เลยยางเวียนไปผู้ไปพ่ออีนึงอีอยู่นะหันครับก่อนจะว่ามันเป็น3ครับผมนี่ล่ะเพิ่นก็แปลให้ซ้ำนี่เนาะครับเอฟซีถ้าเป็นโค้งสุดท้ายอีกสิฝันดีอีกอยู่ครับท่านผู้ชมเนาะเป็นผู้ที่ฝันแม่นเขามาหลายงวดเนาะคุณพ่อไว้ครับอ้าวขอบคุณได้หลายครับคุณพ่อขอบคุณครับให้คุณพ่อเป็นสารแห่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับพ่อสวัยค่ะครับผมท่านผู้ชมเนาะตัวเลขของพ่อสวัยครับพ่อสวัยครับท่านผู้ชมเป็นผู้ที่ฝันแม่นอีกผู้นึงครับ FC เนาะแปลเป็นเลข3ตัวไปฝาก FC ครับ823 823ครับหรือว่า223 223ครับให้วิ่ง2กับวิ่ง3ครับ FC คันถาไผมักเลขวิ่งครับท่านผู้ชมแต่บ่าวแอมเราทวงนี่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลครับไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับขอให้ถูกรางวัลที่1กับพ่อสวัยครับ FC 13ล้าน12ล้านพุ่นล่ะครับ FC เนาะ823หรือว่า223ครับแล้วก็เด่น2เด่น3ครับ FC สำหรับคลิปนี้เบาแอมละทุ่งกสิราเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันเพิ่งไปใส่ครับ FC เบาแอมละทุ่งนี่มีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมเมืองของดีกันครับบ่าวแอมมาทุ่งนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีอย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทวงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เดาดีใส่เรารวยครับสำหรับ
ท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาคล้ายๆว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดทันทีรับทรัพย์ทันทีให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงถึงยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกราบบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยนำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเว้าหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ท่าปาก3เทือลูบปาก3เทือนะครับท่าปาก3เทือท่าคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่หลอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีที่ราศีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ